สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนก่อนที่เราจะไปดูออกซิเจนเดอะซีรีส์ที่8กันนะครับมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนี้นะครับเม้นก่อนเข้านอนนะครับผมมีระบบสมาชิกนะครับเริ่มแล้วนะครับผมก็คือสามารถสมัครได้นะครับเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ35บาทเหมือนเป็นการโดเนทช่วยเหลือสนับสนุนช่องของเรานะครับผมคนที่เป็นสมาชิกกับเม้นก่อนเข้านอนเนี่ยจะได้รับอีโมจิตัวแกงส้มแกงเหลืองแล้วก็แกงเขียว3ตัวนี้นะครับผมเวลาแชทคุยพวกเราอะหรือเวลาคอมเมนต์อะจะสามารถมีอีโมจิได้ซึ่งปกติแล้วอีโมจิใน YouTube อะจะไม่มีไงเออแต่ว่าเนี่ยเราจะมีอีโมจิที่สร้างมาต่างหากแล้วก็จะได้ป้ายผู้สนับสนุนคือเป็นป้ายที่อยู่ข้างๆชื่อสมมติชื่อว่า Kimibo Inspirit แล้วก็จะมีโลโก้เหมือนกับพนอนขึ้นเออว่าคนนี้แบบเป็นสมาชิกแล้วก็เวลาคอมเมนต์อะไรมาอะไรเงี้ยมันจะเด้งมาในระบบเราก่อนเราก็จะมาตอบคนนี้ก่อนได้เลยไม่ใช่ไม่กลับอันนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่พอดีผมกับซันคิงไปเจอมันติดอยู่ในบ้านน้ำแล้วก็เลยช่วยมันออกมาครับหมานิ่งมากเลยแสดงดีผมขอเลี้ยงมันได้ไหมครับแม่ใหญ่ได้ครับหมานิ่งมากเป็นดูมันจะมีปมอะไรเกี่ยวกับหมานะดิกีต้าร์ก็เคยเลี้ยงหมาเหมือนกันหรออ๋ออันนี้ไงครับหลังจากที่พี่ฟังโซเล่าเรื่องเก็บหมามาเลี้ยงกับคุณเจอ่ะมันก็เลยทำให้พี่นึกขึ้นได้เพราะว่าทุกเดือนจะมีครอบครัวหนึ่งเอาเงินมาบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าของพี่แล้วลูกๆเขาก็ชอบมาเล่นกับพี่ครับมีวันหนึ่งพวกเราไปเล่นกันที่สวนหลังบ้านแล้วก็ไปเจอน้องหมาติดอยู่ในบ้านล้างพี่ก็เลยเอามันกลับมาขอแม่ใหญ่เลี้ยงครับแล้วแม่ใหญ่ก็ให้กีตาร์เลี้ยงเปล่าครับเพราะว่าบ้านเด็กกำพร้ามีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ครับพี่ก็เลยต้องตื้อแม่ใหญ่อีกนานเลยแต่สุดท้ายแม่ใหญ่ก็ใจอ่อนพูดแล้วก็คิดถึงแม่ใหญ่นะครับไปอยู่ที่ไร่ป่านนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างงั้นเดี๋ยวเราสอบเสร็จเราไปเยี่ยมแม่ใหญ่ด้วยกันไหมครับตอนผมสอบเสร็จแล้วกีตาร์1อาทิตย์อ่ะกีตาร์จะรอผมได้ไหมได้สิครับพี่ก็อยากให้โซเจอแม่ยายเหมือนกันโอ้ยมีแต่ความรักเต็มไปหมดผมก็อยากเจอคนที่ทำให้กีตาร์อ่อนโยนได้ขนาดนี้เหมือนคนจะลืมอะไรไปเดี๋ยวผมเลื่อนซ้อมเพลงขึ้นไปวันหลังก็ได้นะถ้าทุกคนจะไม่สะดวกมันนั่งอยู่ตอนไหนไม่เป็นไรครับก้าวมันนั่งอยู่ตอนไหนก้าวกับโซซ้อมต่อเลยครับที่ไม่รบกวนแล้วแล้วอยู่เหมือนแล้วอยู่เงียบมากเลยเล่นต่อเลยมันโลกนี้มีเราสองคนรู้สึกตาแล้วร้อนออกซิเจนของจริงเพลงเจ้าก้อนฮัลโหลตอนนี้เลยเหรอนิติโทรมาว่าเสียงดังไม่ได้ลงไปเจนโทรมามีเอกสารต้องไปเซ็นมึงซ้อมไปคนเดียวก่อนแล้วกันคนในธุรกิจแล้วมึงเรื่องเยอะจริงเดี๋ยวกูเล่นเกมรอแล้วกันนะเออทำแล้วทำรีบมาแล้วกันมึงอ่ะเหมือนจะสืบเรื่องของโซโล่อ่ะปีมีอะไรจะพูดบ้างก้าวรู้เลยเหรอครับพอดีพี่มีเรื่องอยากให้ก้าวช่วยครับได้เลยพี่เอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่พี่จะขอเลิกกับไอ้โซบักพ่อมันเนี่ยผมไม่ยุ่งนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นครับพี่อยากให้ก้าวช่วยสอนเพลงพี่หน่อยครับหุยสบายพอดีพี่อยากจะให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดของโซเขาครับแกอ๋อได้เลยพี่ไม่ยากไม่ยากงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ลองไล่เสียงตามผมนะโดเลมิฟาโซลาทีโดลองดูพี่ลองผมลองผมเอาละ
โรเลมอนโทนมากมีแฟร์คันซีโยไว้แบบนี้แหละครับพี่เลยลังเลว่าจะบอกยังไงโอ้พี่กีผมว่าพี่นะไม่ต้องเครียดหรอกพี่จำตอนที่โซมันร้องเพลงให้พี่ที่ทะเลได้ไหมมันร้องเพี้ยนตั้งหลายคำนะพี่ฟังออกปะล่ะมันเสียส้นเนาะมันนี่มึงพี่จะทำอะไรอ่ะพี่สอนผมทำอาหารหน่อยดิผมจะได้ทำให้พี่กินบ่อยๆไงกูไม่อยากเปลี่ยนห้องโอ้พี่กลัวไฟไหม้เวอร์นะผมไม่ทำครัวพี่พังหรอกผมจริงจังนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วด้วยไหนจ๊ะแบวเสียมึงซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่พี่อยากได้ด้วยใช่ไหมล่ะผมเตรียมมาให้พร้อมนะครูไปเนี่ยจ้ะชมพูใช่เนาะไม่คิดอยู่ละเพราะว่าผมจะใส่ให้เองอาพี่นี่ฮะเอวไม่ต้องอายนะนี่แบวเชียคุยแล้วบุคลิกแบบพี่ภูแล้วใส่แบบเนี้ยน่ารักเรียบร้อยเหมาะกับพี่มากเลยคิดซะว่าใส่กันทำโดยกูก็แล้วกันค่ะนี่ถ้ามึงจะเริ่มทำอาหารน่ะต้องเริ่มจากการจับมีดก่อนจับแบบนี้นี่ไม่ใช่จับแบบนี้ไว้โกบ้าจังเลยยังไงเนี่ยโอ้ยเสียวกับหูหายแล้วล่ะกูทำเองอย่างน้อยเมื่อกี้พี่ก็แอบจับมือผมมันต้องโอบก่อนแล้วทำไปด้วยกันค่ะอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะแกงจืดวุ้นเส้นอืออร่อยอ่ะพี่สมแล้วที่เราคู่กันคนหนึ่งทำเก่งอีกคนก็กินเก่งใช่ไหมครับได้เออพี่ภูหลังสอบไฟนอลเสร็จพี่พอมีเวลาว่างก็ไอโซกับพี่กรีชวนไปเยี่ยมแม่พี่กรีที่ไร่อ่ะสัก3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์กูมีงานเลี้ยงอะงานเลี้ยงกลางคืนไม่ใช่หรอพี่กลับมาทานหน้าเอาอย่างนี้ถ้าพี่ไปเที่ยวกับผมผมสัญญาว่าถ้ากลับมาเนี่ยผมจะไปงานเลี้ยงเพื่อนพี่ด้วยมึงถามกูหรือยังว่าฉันอยากได้เพื่อนหรือเปล่าพี่อยากได้แฟนเลยเหรอโอ้ยก้อนยินดีนะโอ้ยโอ้ยไอ้กระต่ายบ้าพูดดีๆก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมึงไปในที่ที่กูไม่เคยไปอ่ะกูก็จะไปด้วยก็แล้วกันจริงเหรอพี่งั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมที่ที่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตไว้ให้พี่จะได้คุยกับน้องได้มึงจำได้ด้วยเหรอจำได้ดิพี่อะไรที่เกี่ยวกับพี่เนี่ยจำได้หมดผมจำได้หมดแหละกินไปใจเลยแจงจืดก็ไม่จืดอีกต่อไปมีอะไรพี่เพื่อนกูอ่ะมาจากเมืองนอกชวนกูไปกินเหล้าพูดมากคุยทีไรแม่งเหนื่อยตลอดเลยแต่ผมคุยเก่งนะพี่ให้ผมเป็นเพื่อนดิมึงอยากไปเป็นเพื่อนหรือมึงจะไปกินเหล้าฟรีหรือว่าจะโทรไปยังไงฟังหมดละพักนี้มึงโดนตัดค่าขนมนี่เพื่อนไม่รู้จริงแต่เป็นอย่างเป็นข้อดีนะก็คือคุยกับโซตลอดนะพี่ภูอ่ะแอบถามไถ่กันอยู่เดี๋ยวพี่ไปเก็บของหลังร้านก่อนนะครับไปก่อนนะเขาเรียกให้ไปช่วยงานสำนักงานร้านมีต้นไม้เยอะเนาะเนี่ยโทษนะครับเห็นเ
นพนักงานผู้ชายหน้าตาดีที่ชงกาแฟเก่งๆไหมครับฮะทำเลยดูเสียงแข็งมากเอามุกใช่ป่ะโหกรีไม่เจอตั้งนานเพื่อนที่บ้านเด็กกำพร้าตาแข็งตาเขียวเลยมองแรงมากเจอตั้งนานโคตรหล่อเลยเนี่ยเรียนมั้งวะโซครับโซจำเพื่อนพี่ที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับที่เราเข้าไปช่วยหมาที่ติดอยู่ในบ้านร้างด้วยกันอันนี้เราตอมุครับอันนี้โซโล่เป็นแฟนกรีนใช่ไหมเห็นจ้องผมดูตั้งแต่ผมถามกรีแล้วแล้วนี่ตอมุมาทำอะไรมีพิษไม่มีภัยครับทุกคนบังเอิญอ่ะแวะผ่านมาแถวนี้แล้วก็จำได้ว่ากรีเปิดร้านกาแฟใช่ไหมก็เลยแวะมาหาน่ะอ้าวนี่ร้านกรีเหรอเปิดร้านกาแฟสักหน่อยครับอ้าวกรีเป็นลูกจ้างเขาโอเคหนูก็เข้าใจผิดตลอดเพื่อนชื่ออะไรนะปามุกเหรออะไรพี่อาร์มปามุกไม่ใหญ่ก็ตั้งชื่อหมาว่ามอมแมมเพราะว่าหมามันไม่ชอบอาบน้ำเหมือนกรีไงเออใช่กรีไม่ชอบอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีส่วนร่วมรู้ลึกรู้จริงไงเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเออว่าแต่พูดถึงแม่ใหญ่ปามุกได้เจอแม่ใหญ่บ้างไหมจริงๆอ่ะเราก็ไปเยี่ยมท่านก่อนที่จะมาเจอกรีนนี่แหละแล้วท่านเป็นยังไงบ้างพูดฉับฉานที่สบายดีไหมปามุกครับท่านก็สบายดีดีแล้วแหละนี่ผมกับโซโล่ก็จะไปเยี่ยมท่านหลังสอบเสร็จกันดีดีถ้าไปเยี่ยมท่านอ่ะท่านต้องมีใจมากแน่ๆสีหน้าปามุกดูกังวลนะแล้วคุยกับเพื่อนอย่างสุภาพเลยอยู่ดูไม่เคคือไม่ทำงานแล้วหรอร้านเนี่ยหนีไปเลยไงโอเคมาใหม่ก็ได้นะหายไปละเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวไปมาใหม่นะนี่ไงโรงพยาบาลเลยนี่ไงไม่ยอมบอกความจริงแน่เลยนี่มันชื่อแม่ใหญ่นี่แค่ผลตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเปิดเดี๋ยวนี้งั้นขอดูหน่อยได้ไหมบอกแม่ใหญ่สบายดีไงแม่ใหญ่เป็นอะไรบอกผมมานะกรีบอกมาดิวะโอ้ยใจเย็นๆก่อนนะหุยสงสารน่ะไม่เป็นไรก็บอกมาดิเรียกทำไมอ่ะพวกเราไปเยี่ยมแม่ใหญ่มาเลยรู้ว่าท่านลงมาจากไร่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้สักพักหนึ่งแล้วท่านอยากเจอกรีมากเลยให้เรามาตามกรีไปเยี่ยมแต่พอเราเจอกรีก็พูดอะไรไม่ออกขอโทษนะทำไมเขาอยากสั่งเสียหรอต้องหนักมากเลยมึงเขาอยู่ข้างๆกันนะตอนที่ผมเศร้าเวลาที่กีตาร์กุมมือผมจะรู้สึกดีขึ้น มันจะผ่านไปด้วยดีนะครับผมจุดข้างกีตาร์โอ้ยอบอุ่นจังโอ้ยรักจ้าจีถ้าโซยังอยู่ตรงนี้พี่จะไม่เป็นไรครับตกใจกูหรือว่าอะไรวะหรือว่าไอ้ก้อนยังไอ้ก้อนมาอีกรอบมึงเห็นกูไหมหักกินแล้วสิ่งต้องเป็นขิมเข็มเพชรจำได้วางเงินหรือยังคะพร้อมที่จะออกจ่ายเงินแล้วตอนเนี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอพักนึงมาพี่วิ่งมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยยังไม่ถึง5นาทีเลยถ้าเป็นแบบนี้อาการไม่ดีขึ้นแน่เลยวะใจเย็นๆนะคะกายภาพครั้งแรกก็แบบนี้แล้วค่ะ
ถ้าทิ้งเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวอาการจะดีขึ้นค่ะคุยกับหมอคนไข้หน่อยหายไปแล้วเฮ้ยคุณคิมหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณคิมที่หมอน่ารักอ่ะอุ้ยโอ้ยผมไปหมอเป้งมาเนี่ยดูนะครับเพิ่งไปไลค์รูปนี้ใน IG น้องอยู่เดี๋ยวนะคือแม่ยายอยู่ฉะเชิงเทราก็คืออันนี้คือบินมาหรอหือฉะเชิงเทรานั่งรถไปก็พอเฮ้ยแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนอ๋อแม่ห้องสอนอาจจะมารักษากรุงเทพพอดีเขาบอกว่าลงมาจากดอยเหมือนแบบออกมาลงมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคิวไม่ใหญ่แน่นมากเลยใครอะแม่ครับนี่เกียนครับเขารีบมาก่อนใช่ไหมก็สอบเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะกีมาหาแม่ใหญ่แล้วนะครับแม่หมดห่วงโอ้แม่พูดอย่างนี้แม่พูดแบบนั้นสิครับกีมีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะเล่าให้แม่ใหญ่ฟังตอนนี้กีกำลังจะเรียนจบมหาลัยแล้วนะครับแล้วกีก็กำลังจะฝึกงานกับบริษัทใหญ่ด้วยไว้แม่ใหญ่หายเดี๋ยวกีจะพาไปเที่ยวนะครับตอนนี้กีเจอคนสำคัญของกีแล้วนะครับตอนนี้เขาสอบอยู่เดี๋ยวเขากำลังจะตามมากีอยากให้แม่ใหญ่เจอเขานะครับไม่ทันแล้วลูกฮะแม่ใหญ่อย่าพูดอย่างนั้นไม่ไหวแล้วหรอแม่ใหญ่จะต้องหายต้องกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับโอ้ยน้ำตาเนาะทำไมเขาดูแบบนิ่งไปหมดเลยรูปแบ๊วใช่ฮัลโหลครับสอบเป็นไงบ้างครับโซทำได้แล้วอาการแม่ใหญ่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับตอนนี้ท่านหลับไปแล้วแต่น้องเสียงกีตาร์ดูไม่ค่อยโอเคนะอาการแม่ใหญ่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับตอนนี้ท่านก็ขยับตัวไม่ค่อยไหวแล้วล่ะครับแต่ท่านบอกว่าท่านอยากคุยกับโซนะครับท่านรู้จักผมด้วยหรอพี่เป็นคนเล่าให้ท่านฟังนี่แหละครับเราได้เล่าหรือเปล่าบอกผมหล่อและรวยมากใครจะไปบอกแบบนั้นล่ะครับคุณสมบัติชั้นดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแม่ใหญ่ตื่นพี่จะวีดีโอคอลไปหานะครับไม่รอให้ผมไปหาหรอกท่านจะได้เจอหน้าหล่อๆของผมเองหลงตัวเองมาจากไหนงงเด้อแล้วหล่อจริงไหมก็จริงผมคิดอีกทีวีดีโอคอลเลยดีกว่ามั่นมากเลยท่านคงอยากเห็นหน้าผมเร็วๆเพราะผมเป็นพ่อหมาลูกเขยพ่อหมาใช่ครับแต่ลูกเขยเนี่ยก็เป็นตอนไหนครับแล้วนี่คือแม่หมาเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เป็นแล้วครับไม่อยากจะเป็นยายหมาที่จะคอยดูเราไปเจอกันครับอ๋อนี่ไงมีคำว่าหมาหมาเนาะอ๋อเขามีแก้วกาแฟรูปหมาแสดงว่าเขาชอบหมาด้วยกันทั้งคู่ไงบ้านเขาก็มีหมงมีหมอนเป็นหมาหมดนะในห้องพี่ภูเก้าปะนี่แต่งตัวมาคนละทีมทีมขาวดำทีมนักธุรกิจกับนักบอลเอ็กต้าได้อยู่ตรงนี้ทำไมคนมองผมแปลกๆน้องหมาคนดังเขาคงประทับใจแฟชั่นโอ้ยไม่ได้คนมันดูดีแต่อะไรก็ดูดีพี่นี่ผ่านไปกรุงเทพเขาไม่เข้าไม่เห็นเขาแต่เพื่อนพี่มันอาจจะมาหรอไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรให้เกียรติสถานที่หรอไม่รู้เหมือนกัน
นี่ใครผมชื่อก้าวครับอ๋อผมไรอันนะไม่ใช่หนุ่มเด็กอะตามสบายนะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกหมายถึงผมหรือพี่เขาหรอต้องให้มองตรงนี้นิดนึงต้องมีแบบบทเหยียดๆกันแน่เลยอ่ะมีกลิ่นนี่คุยธุรกิจคุยธุรกิจหนาวอ่ะพี่ต้องสู้แบบนาไบอันถึงก็งงจะบอกนะไบอันกับพี่ภูนี่แบรนด์มันชอบพี่ภูหรือเปล่าก็เลยแบบดิวงงดิวงาเลยแบรนด์นายเปลี่ยนไปปั่นกระไรจะเล่นเลยยังไงต้องไปก่อนนายเป็นคนเข้าถึงยากแบบนี้ก้าวเป็นคนรับงานหรือเปล่าเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ใช่คือผมชอบพี่เขาอยู่ไฟเดียวอยู่โอ้ไปแบบเนี้ยน้องนายจะว่าไงวะโอเคป่ะยุ้งผมใช่ไหมสอรี่โอ้โหไม่พูดแล้วได้กูมานะมึงนั่งอยู่เงียบๆแล้วกันเวลาโทรหาน้องใช่ไหมสอบถามนิดนึงพี่ถามว่าพามจะโอเคหรือเปล่าหมายความว่ายังไงหรอเล่นบอกอะไรนายก็บอกแค่ว่าพามเป็นน้องชายแท้ๆที่เหลือให้ไปถามเจ้าตัวเอาเองเล่นมันคงคิดว่านายทำได้สิทำอะไรเหรอพี่เดี๋ยวก็รู้เองเอ้าแค่นี้เหรอทำไมชอบยูให้อยากแล้วก็จากไปจังเลยกูด้วยกูอยากรู้ด้วยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นนายเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันจะช่วยแล้วกันช่วยบอกค่ะตอนนี้มึงจะเก็บไปทำไมความลับมากมั้งหรือกี่ EP EP จบไปเนี่ยเฉลยไปเลยได้ดูเขารักกันสวีวีวีใจเย็นแม่ใจเย็นเดี๋ยวกูยังไม่แล่นเลยแหละแบบจะได้แบบให้แอร์ไทม์เรือกูนิดนึงแบบหมอโอเคอ๋อเรือคนเรือดูใช่ไหมยังคาดหวังอยู่เหรอแล้วเรือเนี้ยเดี๋ยวไม่เห็นโมเมนต์เลยอ่ะตอนที่แล้วมาเต็มตอนนี้ไม่มีเลยอยากแจกตังค์ถ้าคุณขิมยังไม่ยอมทำกายภาพแบบนี้อาการไม่ดีขึ้นแน่เลยวะพูดไงดีวะถ้าเป็นพวกเราอ่ะพูดได้ตายยังไงเขาก็ไม่ฟังเราต้องหาใครสักคนที่คุณคิดก็จะยอมฟังเข็มเหรอวุ้ยมาหาแฟนกาแฟมาส่งแล้วครับมองตาแป้วไงใครสั่งกาแฟอ่ะอดรู้เลยเออมึงจำไว้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียกกูว่าเพื่อนแล้วให้เรียกว่าให้เรียกว่าลุงก็ได้เรียกว่าแฟนหมอเป็นไรอ่ะทะเลาะกับเพื่อนหรอก็แม่งอ่ะมันจะไปน้ำตกกันมองแผลมาเป็นเดือนๆกูอยู่มาเทเฉยน้อยก็ไม่เป็นไรนี่ไว้ค่อยนัดใหม่ก็ได้นี่ขิมไม่เข้าใจหรอกจริงชื่อน้ำตกเป็นความฝันปิดเทอมโอเคไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปตอนนี้ก็อีกนานเลยจบมหาลัยไม่เจอเพื่อนเลยนะต้องไปจริงงั้นเราไปเที่ยวด้วยกันดีไหมเดี๋ยวความจริงก็พูดเล่นเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสองคนนานแล้วนะจะไปได้ไงอ่ะพี่เข็มแค่เดินยังพออยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยนิ้วแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วแผ่นหมอปะเนี่ยทำบัตรอยู่ไม่ต้องเลยเขียนอยู่นะว่าพี่หิมอ่ะเลี้ยวไปกับภาพบำบัดมาหลายรอบแล้วนายพี่ติดไว้จริงถึงแล้วก็เดินหนีงั้นเอางี้หลังจากนี้เนี่ย
พี่จะตั้งใจทำเจเข้าบำบัดและพี่แข็งแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอเคไหมโอ้ยขิมรักน้องมากอ๋อโอ้ยดร.เพชรอ้าวว่าแล้วถ้าเป็นเขมอะไรคุณสรุปได้ยินฝ่ายสายต้องไม่ได้ไปละใช่ตอนนู้นปัตตพงศ์งงแล้วคือโรงพยาบาลนี้คือมีเคสเดียวเคสเร่งด่วนครับนี่มันร้านของกีตาร์ป่ะเอาจริงมาถึงตอนนี้อยากรู้แล้วว่าคาเฟ่นี้อยู่ที่ไหนจะได้ไปตามรอยใครทิ้งวาวไว้หน่อยนะงานมีปัญหาหรอพี่ถามทำไมก็หน้าพี่เครียดมากเลยนะเอกตายขี้เสือกอุ้ยโอ้ยเป็นห่วงต่างหากอืจ๋าบอกว่าเวลาเราเครียดเนี่ยให้ทำอะไรที่มีความสุขด้วยสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้นั่นก็คือผมว่าผมทำให้พี่หายเครียดได้นะเรื่องกินเนี่ยที่มาของเขาว่าตลกแดกนัวผ่อนคลายแรงนะไทยมาสซาจ้าตัวช่วยของพี่คือผมต่างหากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นจังหวะเมื่อกี้ละสารพัดประโยชน์จริงๆนะมึงดีขนาดนี้เนี่ยตกลงว่าพี่เนี่ยจะไปเที่ยวไร่กับผมได้หรือยังล่ะไล่ใครอ่ะถ้ากูเคลียร์งานทันจะไปด้วยแล้วกันจริงนะพี่งั้นเดี๋ยวผมนวดให้ทั้งวันเลยไม่ต้องเลยมึงพอเลยไม่ต้องมาฉวยโอกาสมึงจะทำอะไรก็ทำไปอะไรพี่ผมไม่ได้ฉวยโอกาสก็ทำอะไรก็ทำไปยังไงก็บอกตัวจะได้ทำงานเร็วๆไงพี่อุ้ยไม่ใหญ่วันนี้ครูใหญ่ทานข้าวได้เยอะเลยนะคะเป็นเพราะว่าคุณกีมาเยี่ยมแน่ๆเลยค่ะงั้นผมขอก้อนต่อได้ไหมครับได้สิคะแต่ถ้ามีอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอตัวนะคะงั้นนะครับโอ้ยเหมือนคืนไม่ลงปะแม่อยากออกไปสูดอากาศข้างนอกเหรอครับแม่อยากร้อนไหมครับไม่ดูมือแม่ใหญ่ดิมองแมมเสียงมาเจ้ามองแมมจริงๆด้วยครับเหมือนพูดแล้วก็นึกถึงตอนนั้นนะครับที่กีตือแม่ใหญ่จะเลี้ยงมันกีตือแม่ใหญ่ตั้งนานกว่าแม่ใหญ่จะใจอ่อนแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงแม่ใหญ่ถึงยอมให้เราเลี้ยงมันทำไมล่ะครับก็เพราะว่ากีเป็นพี่ใหญ่ที่แม่ไว้ใจที่สุดในบ้านไงมือแบบโอ้ทำแบบเห็นสวนแบบนี้ก็นึกถึงสวนที่บ้านเด็กกำพร้านะครับแม่ใหญ่จ้ะตอนนั้นกีตือแม่ใหญ่จะซื้อของเล่นใหม่แม่ใหญ่จำได้ไหมครับจำได้เขาพวกปองบุ๊กเขาก็ชอบเอาของเล่นใหม่ๆมาอวดเรื่อยใช่ไหมใช่ครับกีก็เลยอยากได้บ้างโดยที่กีไม่รู้เลยว่าตอนนั้นสถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงแต่สุดท้ายแม่ใหญ่ก็ทำของเล่นให้กีแม่ครับเรากีตรงนี้แป๊บนึงนะครับครับแฟนมาแล้วแน่เลยไม่ใช่แม่ครับทำของเล่นให้กีหน่อยได้ไหมครับ
ได้ลูกได้ได้ทำอะไรมากันกล้วยหรอมือแม่สั่นมากอ่ะไม่ขอเล่นธรรมชาติแบบไม่ต้องใช้ราคาแพงสั่นปลาหรอไม่เป็นไรก็ได้นะครับไม่ใหญ่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ใหญ่ครับโอ้ไม่ก็พอดเดี๋ยวค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้ก็ได้ครับตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวพี่พยาบาลเขาจะว่าเอาแล้วกลับกันนะครับครับมีน้ำเตื้อมันหยดจริงเลยนะมันติ้งติ้งเนาะทำสีผมใหม่หรอใช่ปะเอโซเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นวนมา3รอบแล้วนะใครเล่นวนก็มึงไงกูนั่งฟังอยู่เนี่ยมึงเหม่ออะไรเนี่ยกี่โมงแล้ววะมึงจะถามทำไมมึงเล่นแบบนี้นะหยวกมันจะได้กลับเลยไปก่อนนะไอ้โซมึงฟังกูเนี่ยกูบอกไม่ให้ไปไงไอ้โซเขาห่วงแฟนได้เหรอไม่มีอะไรมาชุดเขาได้นะจุดนี้เพราะเขาดอกแล้วรวยมากน้ำครับได้ยังนอนแล้วครับแม่เดี๋ยวขอโหวันนี้หล่อจัดเต็มเลยนะครับไม่ได้หรอกครับไม่หล่อเดี๋ยวแม่ไม่ยกลูกชายให้โซหล่อมากครับสวัสดีครับแม่แม่ยังหล่อผมขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปหาพอดีผมติดสอบนะครับไม่เป็นไรจ้ะแม่ครับผมมีอะไรจะให้แม่ดูด้วยครับนี่เป็นรูปตอนที่กีต้าดูผมครับเพราะผมเอาแต่กินอาหารแช่แข็งโซนี่อีกรูปนะครับผมกับกีต้าไปเที่ยวทะเลด้วยกันผมแอบถ่ายไว้พอนานๆทีกีต้าจะได้พักโซครับพอได้แล้วภาพสุดท้ายเป็นภาพที่กีต้าทำนมอุ่นให้ผมครับก่อนหน้านี้ผมนอนฝันร้ายแทบทุกคืนแต่ตั้งแต่ผมได้ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะฝันร้ายหรอกผมก็กลับมาฝันดีครับแม่ครับผมรู้จักกับกีต้าแค่ไม่นานแต่กีต้าก็ทำให้ผมอยากใช้เวลาที่เหลือไปด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าผมจะดีพอสำหรับกีต้าไหมเพราะที่ผ่านมาผมเอาแต่สร้างปัญหาในใจเรื่องความเอาแต่ใจของผมแล้วจะปัญหาเรื่องพ่ออีกโซลักกี้ไหมผมไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ผมสัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างกีต้าแม่ครับให้ผมดูแลกีต้านะครับแม่ฝากกีด้วยนะเป็นไงได้เป็นลูกเขยแล้วนะ แม่ใหญ่แค่ฝากเฉยๆนะครับยังไม่ได้ให้เป็นลูกเขยซะหน่อยครับเอาใหญ่เลยโซโล่ไปที่ไร่แม่ใหญ่อยากให้กีไปที่ไร่หรอครับวันแม่ใหญ่หายดีเดี๋ยวผมจะพาแม่ใหญ่กับกีต้าไปที่ไร่นะครับขอบใจจ้ะก็มีอะไรที่ไร่มีอะไรงานแต่งโอ้โหพี่ห้อยห้อยนี่มั้งโอ้โหเพี้ยกระทำผีเฮ้ยหืมทำไมซาวแบบไม่ดีเลยอ่ะทำไมมีอะไรก็ตื่นใช่หรอไอ้บ้าก็มันโรงพยาบาลก็มีคนอยู่คนเดียวอาจจะไม่ใช่ห้องไม่ใหญ่ก็ได้เป็นห้องคนอื่นโอเคแล้วเยอะโอเคคิดถึงคลิปที่แบบรถอันนี้มันเคยเยี่ยนเองเนี่ยฟัวแชร์ชัวร์ป้าบมาครบเซตแม่ใหญ่เป็นยังไงบ้างท่านอาการสุดทางที่เมื่อเช้าท่านยังแข็งแรงดีอยู่เลยแท้แท้ออกกี
ปไหนอ่ะจะไปทำเรื่องย้ายแม่ใหญ่ไปโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้กียอมรับความจริงเถอะแม่ใหญ่ป่วยหนักมานานมากแล้วแค่ท่านพยายามทนให้เจอกีแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วไม่ยังไงแม่ใหญ่ก็ต้องหายดีอย่าดื้อไม่มีห้องว่างเลยเหรอครับห้องเดียวก็ไม่มีเลยเหรอครับไปโรงพยาบาลไอ้ขิมอะไปโรงพยาบาลขิมน่าจะมีห้องว่างถ้าจะมาคุยเรื่องแม่ใหญ่ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจเปล่าแม่ใหญ่จะให้มาตามจีนอะเราหายแล้วเหรอเป็นแม่ขิมคนละขิมมากพยาบาลก็เล่นใหญ่สัตว์เออแต่ก็ตกใจแหละอาการสุดเนี่ยแบบต้องรีบพาไปตรวจต้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยซีดแล้วโอ้โหแต่งหน้าขอโทษแม่ขอโทษนะครับตอนนี้กีกำลังจะย้ายแม่ใหญ่ไปโรงพยาบาลใหม่กูแกไม่ไหวอ่ะแม่ใหญ่จะต้องหายนะครับเดินทางอีกเออจริงแล้วเราจะไปที่ไร่ด้วยกันตามสัญญาคนป่วยเนาะแม่ไม่ได้ยินเสียงรักแม่นะโอ้ยพ แม่ไปนะครับแม่ใหญ่หมูเพชรเล่นดีมากลูกชายเก่งมากลูกชายไปแล้วเหรอเอ้าสู้ไม่ไหวแล้วแม่ใหญ่ใหญ่ที่กีเป็นคนเลือกรูปที่จะใช้ตั้งหน้างานอ่ะงานรูปเด็ดเห็นไหมทุกคนจะมารวมตัวกันครบก็เมื่อวันที่มีคนคนหนึ่งจากไปเนาะเท่าที่จำได้แม่ใหญ่มักจะเป็นคนที่ถ่ายรูปให้คนอื่นตลอดแต่กลับไม่เคยเห็นรูปเดียวของท่านเลยแต่อย่าเลือกรูปคู่ไปนะแม่จะเป็นรูปเดียวที่มีไม่โอเคเนี่ยผมเองแหละคือเป็นรูปที่แบบกีเป็นคนถ่ายหรือเปล่าเสียใจด้วยนะกีเชื่อฉันพลอยนะขอบคุณครับลูกๆแบบก็มาช่วยกันเนาะมันเป็นแม่จริงๆเลยเนาะนี่เพื่อนเขาเป็นอะไรถือกล้องมาแล้วจะต้องมีอะไรเนี่ยกีอัพเธอเดี๋ยวพวกประมุขดูแลแขกแทนเองไม่เป็นไรครับผมไหวทางโรงพยาบาลเขาฝากของแม่ใหญ่มาคืน
ทำจนเสร็จฟังปลาจริงด้วยวันที่อาการสุดเนี่ยไม่เป็นไรนะกินเหนื่อยมาเยอะแล้วเดี๋ยวพวกเราดูแลงานต่อกันเองจะพักเถอะลูกไม่เป็นไรครับผมเป็นพี่ใหญ่ที่แม่ใหญ่ไว้ใจแค่นี้สบายมากครับเข้าใจเลยนะแบบเราเจอเรามีเพื่อนที่แบบพอแบบสูญเสียไปเงี้ยเขาจะแบบอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายที่แบบขอให้ได้ทำถึงจะไม่ได้พักผ่อนเศร้าเลยครับโซมกีต้าเป็นยังไงบ้างครับพี่สบายดีครับเขามาหาเราตอนนี้แขกก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับผมไม่ได้มาถึงงานผมมากีต้าเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะสงสารแค่นี้ก่อนนะครับพี่ขอไปเก็บงานต่อก่อนที่มีเธอกับฉันทุกช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยังทำให้มีความหมายแต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอหาประยิ้มของเธอกับเพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอเศร้าเนอะเศร้าจังเลยมันแบบไม่รู้รู้สึกไงเลยอ่ะหน่วงมันแบบมันทั้งรู้สึกแบบทั้งรู้สึกเศร้าแล้วก็ทั้งรู้สึกแบบดีใจที่พี่กีเขามีแบบโซโล่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอ่ะแล้วโซโล่ก็คือแบบยุ่งแค่ไหนอะไรแค่ไหนแต่เขาก็แบบสละเวลามาแบบเพื่อคนรักของเขาอะไรเงี้ยเลยเรารู้สึกแบบมันดีจังเลยใช่นั่นแหละครับแบงค์เลยมาเบสซีนดีกว่ามาคุณคิมเลือกก่อนเลยทับใจมากชื่นชอบซีนที่แม่ใหญ่ทำของเล่นมันนึกถึงคือมันปูมาตั้งแต่ว่าคือเขาต้องดีมากเลยเนี่ยมันเลือกสากเข็มเลยมันไม่มีอะไรมันก็แค่โทรไงโอเคมันแบบโมเมนต์มันยังไม่เท่าไหร่อ่ะคุณก็รอไปไล่ก่อนก็จะชวนกันไปไล่อ่ะต่ออ่ะต่อออกไปไล่ที่แม่ใหญ่ไล่แม่ใหญ่ไล่แม่ใหญ่ทำไมเลยถือว่าไล่ของแม่ใหญ่ต้องมีคำเชื่อมด้วยภาษาไทยอ่ะคือความของเล่นสมัยเด็กอ่ะน้องก็คือแบบชอบแบบว่าพี่กีคือเขาเห็นแบบของสิ่งของเขาก็นึกถึงวันวานแล้วก็แบบอยากให้แม่ใหญ่ทำของเล่นให้เขาเป็นวันสุดท้ายแต่แบบแม่ใหญ่คือไม่ไหวแล้วจริงๆคือแบบมือสั่นนี่เขาก็ไม่อยากให้แม่ใหญ่ที่แบบลำบากก็ไว้ค่อยทำต่อพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่ามันหลังจากแม่ใหญ่เสียไปแล้วแบ็คกราวมันเห็นว่าคือว่าวันนั้นอะแม่ใหญ่ก็กลับไปทำจนเขาสุดอะแล้ววันต่อมาเขาก็ไปอะคือสิ่งสุดท้ายที่เขาทำไว้ให้กีอะ
ไม่ได้ดูตังหน้าคือของเล่นวัยเด็กเพราะว่าเป็นอย่างๆคือเราจะเห็นหลายๆเหตุการณ์เลยมันแบบมันสะท้อนในสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอย่างที่ว่าคนเราอ่ะปกติตอนมีสุขภาพดีอะไรดีอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยสามารถนัดรวมกันได้เยอะๆแต่พอวันที่เหมือนแบบเนี่ยป่วยแม่ใหญ่ป่วยแล้วคนในบ้านเด็กกับพาทุกคนเนี่ยก็มารวมกันได้ทั้งที่จริงๆทุกคนก็มีหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะมารวมกันได้ตอนที่แบบมันต้องเกิดอะไรบางอย่างซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเรามนุษย์เราอะถ้าเราแบบรักใครหรือว่าอะไรยังไงอะเราควรจะมอบความรักดีๆให้แก่กันและกันในทุกๆวันในทุกๆชีวิตที่เรายังทำได้เพราะว่าพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วอะเนี่ยมีเวลาแค่ 2-3 วันมันก็ไม่พอแล้วสำหรับพี่นะอาจจะสักปีนึงหาเวลารวมตัวกันไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่เขาไม่คิดกันหมายถึงว่าทุกคนอ่ะไม่คิดหรอกช่วงที่ยังแข็งแรงมันไม่คิดหรอกมันก็คิดแค่ว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็จะคิดแบบนั้นเบสซีนที่4ก็เป็นซีนจบนี้เลยละกันชอบความรักของโซโล่ที่ให้กีตาร์รู้สึกว่าเขารักคนคนนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งรักทั้งห่วงทั้งอะไรก็ตามแบบแต่การแสดงออกคือมันเป็นความรักที่เหมือนเขาคำพูดนั้นดีมากที่บอกว่าไม่ได้ถามว่างานเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าตัวพี่กีอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วแบบพี่กีก็บอกไม่เป็นไรแต่แบบก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหันมาปั๊บบางทีแบบการได้กอดใครบางคนที่เรารักมันก็เป็นการคิวที่มันอบอุ่นมากๆแล้วก็ท้ายที่สุดสิคิดว่าแม่ใหญ่ก็คงไม่ได้แบบจากไปด้วยความแบบเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าต้ากับโซโลมีคนดูแลใช่มีคนดูแลแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันก็โอเคมันดูแบบสมเหตุสมผลแบบของมันแล้วมันเป็นสัจธรรมมนุษย์ด้วยใช่แล้วก็ดั่งชื่อเรื่องคือดั่งลมหายใจคือเนี่ยมันดันมาคิดคำว่าดั่งลมหายใจแล้วอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบลมหายใจสุดท้ายอะคือแบบมันก็เป็นไมน์ไอเดียแบบว่าเรารู้สึกว่าดั่งลมหายใจตอนแรกคิดว่าโซโลมีต้ากับโซโลมันเป็นใช่มันมีแบบขมวดเขาเรียกว่าอะไรข้อคิดตรงนี้มาที่ว่าแบบลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ใช้ออกซิเจนแล้วเนี่ยแต่คนอื่นๆที่ยังต้องมีออกซิเจนเนี่ยก็ยังต้องอยู่ต่อแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปดังลมหายใจใช่จริงๆอันนี้คือดีเลยรู้สึกว่าเป็นดีตอนที่ดีตอนหนึ่งค่ะพี่อาร์มเบสซินครับคือ EP เนี้ยจะไม่ได้บอกว่าจะชอบเบสซินอะไรแต่ว่าที่ชอบคือชอบเวิร์ดดิ้งที่ว่าคำมั่นสัญญาที่โซโล่ให้กับกีตาร์ว่าเขาจะอยู่ข้างเขาจะอยู่ข้างๆในช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอะไรเงี้ยคือพี่กีเนี่ยเขามีแค่คนเดียวที่เป็นเสาหลักของเขาพอเสาหลักหายเนี่ยตอนเนี้ยโซโล่ก็คือเป็นคนที่มาต่อชีวิตให้เขาอ่ะเป็นลมหายใจใช่ใช่เหมือนตอนแรกอ่ะเขาอาจจะเปรียบประมาณว่ากีตาร์เหมือนเป็นลมหายใจให้โซโล่หายจากอาการฝันร้ายแต่อันเนี้ยมันก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วโซโล่อ่ะก็เป็นลมหายใจของกีตาร์เหมือนกันใช่คือมันทำให้กีตาร์เนี่ยยังเดินอยู่ได้ดีเนาะMVPEP นี้ดีเนาะคุณครูคนไหนชื่ออะไรคะพี่เขาไม่ใช่ครูเขาเป็นแขกไล่แล้วพี่เขาให้พี่เขาฟังก่อนอ๋อนี่คือบ้านเด็กกำพร้าดีๆอ่ะนี่อีดาวคนนั้นแกสั่งเขามาสงสัยจะมาขโมยมูไม่ได้มาขโมยของมูมาเอาจดหมายของมูนใครไปมั่งแล้วนี่กีกับเพื่อนๆจะอยู่ว่าฉันอยากไปแบบนี้อ่ะน่าจะรับสองสามวันนะครับเด็กๆอ่ะอยากให้กีมาเป็นครูคนใหม่ที่นี่พี่ภูไม่ได้ไปหรอลุยอีกแล้วนะพี่ภูติดงานเอ้าไม่ไปงานเลี้ยงเขาไปงานเลี้ยงอะไรนะของเขาไม่ใช่หรอแล้วเขมอ่ะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีไปเที่ยวอะไรด้วยกันนี่ที่เขาบอกใช่ไงอาจจะบังเอิญอาจจะบังเอิญมาเจอกันอ๋อแต่ตอนนี้อยากดูซีนนึงอ่ะที่อยู่ในตัวอย่างมากเลยซีนที่มึงพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นต้นไม้อ่ะมันจะมาตอนไหนเนาะตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวใกล้ๆมันจะมาแล้วเนาะน่าจะเป็นที่ไร่นี่แหละความเซอร์พงน่าจะสวยเนาะน่าจะสวยมากเนาะครบรอบอะไรป่ะเพราะว่าอ๋อใช่วันเกิดโซโล่ไงวันเกิดโซโล่ครบรอบพี่ว่าต้องเป็นวันเกิดโซโล่แน่เลยเหมือนดีใจแสบเขาอะมึงดีดีบรรยากาศเป็นใจรอดูภาพบรรยากาศความสวยงามอยากจะเห็นเหมือนกันแล้วก็ฉากไอ้น้องคนนี้ด้วยเนาะเพราะในทีเซอร์ก็ดูแบบตลกอยากไปเที่ยวเนี่ยอยากรู้ว่าสวยมากเลยแบบที่ไหนอ่ะพิมมาหน่อยดีกว่าอยากรู้ภาคเหนืออยากไปเที่ยวคือบรรยากาศดีมากเลยมันดูเหมือนภาคเหนือคือชุดขันโตกแบบเนี้ยชุดไอชุดข้าวแบบที่มันมีแบบที่ตั้งขึ้นมาแล้วกินเรานึกถึงบรรยากาศตอนที่เราไปเชียงใหม่ใช่แล้วช่วงนี้คือแบบบรรยากาศปลายปีหน้าหนาวเนาะหนาวแล้วขนาดกรุงเทพยังหนาวเลยแสดงว่าเชียงใหม่ต้องหนาวเหมือนกันนะอยากเที่ยวไงอยากใส่ชุดกันหนาวแบบชุดกันหนาวแบบล็อกตู้มากหนาวแล้วดูชุดแต่ละคนอยากหาเวลาแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโซเชียลบำบัดบ้างอะคือแบบ
ไปอยู่ต่างจังหวัดโดยที่แบบไม่ต้องจับโซเชียลจริงทำไม่ได้นะต้องไปดูไม่แต่ว่าแต่ว่ามันแบบมันเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดทำได้มันช่วยชีวิตแบบเรื่องแบบโรซิซันอะโรซิซันก็น่าสนใจเนาะอย่างนั้นหรอเออเขาแบบไม่ได้ใช้โซเชียลเพราะว่ามันไม่มีเน็ตมันแบบเข้าถึงไม่ถึงอะไรมันจะเป็นโซเชียลบำบัดนั่นแหละเราจะเห็นอะไรรอบข้างมากขึ้นอยากลองไปทำอย่างนั้นดูบ้าง